นี่ครับไฟอยู่ข้างบนเลยฟังได้ก็สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีอัดกองครับว่าอัดยังไงนะครับให้เสียงชัดนะครับก็คือในแอปนี้นะมันจะอัดได้อยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะอัดเอาเฉพาะเสียงกองอย่างเดียวนะครับส่วนแบบที่2ก็คืออัดพร้อมกันกับเสียงเพลงได้เลยนะครับเอาก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันก่อนนะครับไปที่มุมบนซ้ายมือครับขีด3ขีดนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปตั้งค่านะครับถ้าเราจะอัดไปพร้อมกับเพลงเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับไปติ๊กถูกตรงที่บันทึกเพลงพื้นหลังนะครับเวลาเรากดอัดเนี่ยเวลาเปิดเพลงด้วยก็จะอัดไปพร้อมกันกับเสียงกองนะครับเสียงกองที่เราเล่นเลยแล้วทีนี้มาดูตรงระดับเสียงนะครับระดับเสียงกองเนี่ยผมจะเปิดไว้ 100% เลยนะส่วนระดับเสียงเพลงกับเสียงลูปเนี่ยผมจะเอาไว้ประมาณ 60-70% นะครับผมไม่ได้เอาเต็มนะเพราะว่ามันจะกลบเสียงกองเกินไปนะครับโอเคตั้งค่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับตามนี้เลยโอเคเสร็จในส่วนตั้งค่าละทีนี้เรามาดูแบบแรกก่อนนะครับอัดเฉพาะเสียงกองนะมาดูวิธีอัดนะครับกดอัดในกดที่ปุ่ม record นะครับปุ่มสีแดงเนี่ยติ๊กไปสถานะตอนนี้คือกำลังอัดนะครับอันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูตอนนี้กำลังบันทึกไฟล์อยู่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเราได้ไฟล์ที่เราเล่นเมื่อกี้แล้วนะครับกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมสีน้ำเงินครับไปดูไฟล์ที่เราเล่นครับมันก็จะอยู่เนี่ยนะครับตรงบันทึกเสียงจะอยู่อันบนเลยนะครับนี่นะครับคือไฟล์ที่เราเล่นเมื่อกี้กดฟังได้นะครับลองฟังดูโอเคครับเสียงค่อนข้างชัดเลยนะครับโอเคทีนี้อันแรกจบไปละแล้วเรามาดูแบบที่2นะก็คืออัดไปพร้อมกับเพลงเลยนะครับวิธีอัดก็คือเดี๋ยวก่อนเราต้องค้นเข้าไปค้นหาเพลงก่อนเนาะกดไปที่สามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็พอข้อนั้นนี้มาก็ไปเลือกที่เมนูเพลงนะครับกดที่เพลงแต่นี่ต้องบอกก่อนนะคือเพลงนี้ผมโหลดลงเครื่องไว้นะครับคือเราต้องโหลดลงเครื่องไว้ก่อนนะเพลงนี้มันไม่ได้อยู่ในแอปนะครับทีนี้เพลงที่ผมจะเล่นนะเดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนแต่ผมจะเล่นเป็นตัวอย่างนะครับสักนิดหนึ่งปาร์ตี้แดนนะครับตอนนี้พอเราเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยเพลงก็จะรันอัตโนมัติเลยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กดอัดนะเราควรจะอัดให้ดูกดหยุดได้นะครับสามารถกดหยุดได้ตอนนี้คือเพลงเล่นมาสักนิดหนึ่งละถ้าเรากดอัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วงแรกนะครับให้เรากดกอกลับไปก่อนกอกลับไปเดี๋ยวนี้จะได้เริ่มใหม่เลยกดอัดนะครับกลับไปอันนี้คือกำลังอัดนะครับแล้วเราก็เปิดเพลงได้เลยThank you.
คเพียงพอนะครับนิดหน่อยพอกดหยุดครับตอนนี้กำลังอัดอยู่นะครับโอเคได้ไฟล์แล้วลองเปิดฟังดูนะครับกดเข้าไปที่เดิมบันทึกเสียงนี่นะครับไฟล์อยู่ข้างบนเลยฟังได้ตัวอย่างเฉยนะนี่เราก็ได้ละแต่เราได้แล้วใช่ไหมเราจะเอาไฟออกยังไงนะครับตอนนี้ผมปิดเน็ตอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอเปิดเน็ตก่อนนะครับวิธีนำไฟออกครับเข้าไปที่เดิมครับสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ไฟล์ที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับเราจะออกยังไงนะครับเนี่ยกดไปที่แชร์ครับคือเราแชร์สามารถแชร์ไปได้หลายแอปไปนะแต่ของผมเนี่ยผมจะแชร์ไปที่ Google Drive นะครับเนี่ยนะครับผมจะไปฝากไฟล์ไว้ที่นี่ก่อนเมื่อกี้เราเล่นปาร์ตี้ไปนะครับกดพิมพ์ชื่อสมัยก็จะถูกอัปโหลดไปเก็บไว้ที่ใดนะครับที่ผมทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมใช้มือถือในการตัดต่อนะครับก็คือเครื่องที่ใช้ถ่ายวิดีโออยู่ตัวนี้นะครับเวลาจะตัดเนี่ยผมก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เราอัปโหลดเมื่อกี้นะครับลงเครื่องแล้วก็ส่วนแอปที่ผมใช้นะเป็นแอปไคมาเตอร์นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะเดี๋ยวคลิปตัดต่อเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็มาสอนแค่วิธีอัดก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับดูรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ